เมื่อเราอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอินเทอร์เฟซอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยตัวช่อง HDMI input 1นะครับผมต่อเข้ากับตัว Mi Box S ที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่า input สัญญาณเข้าเนี่ยตรง HDMI 1เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าช่อง2ช่อง3เราต่อซอร์สเข้าด้วยเหมือนกันมันก็จะเป็นสีขาวขึ้นเลข2เลข3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เรารู้ว่าสัญญาณ input มันอยู่ตรงไหนบ้างอย่างตอนนี้เราต่อเข้าแค่ช่อง1นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่บางคนไม่รู้เดี๋ยวจะตกใจนะครับเขาเรียกว่าเป็นการถนอมสายตานะครับถนอมสายตานะครับคือคอลัมน์นี้นะเห็นไหมเอาตัวนี้ขึ้นก่อนที่เขียนว่า Auto Brightness by IR นี่บรรทัดนี้นะบรรทัดนี้ Auto Brightness by IR ไอตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเนื่องจากว่าแสงเนี่ยมันค่อนข้างสว่างแล้วก็วางในระดับต่ำนะครับซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยเด็กหรือเราเองเนี่ยเวลาเราจะเสียบสายให้ HDMI เนี่ยโอกาสที่สายตาเนี่ยมันจะไปเจอแสงนะครับแล้วทำให้เกิดอันตรายกับสายตาหรือป้องกันเด็กก้มไปมองนะครับตัวเนี้ยถ้าเราเปิดออนนะครับอย่างตอนเนี้ยสังเกตว่าตรงนี้เปิดออนไว้นะถ้าเราเปิดออนไว้เนี่ยเวลาอะไรไปอยู่ข้างหน้าขวางข้างหน้ามันมีเซ็นเซอร์จับภาพมันจะดับทันทีนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะดับขึ้นอย่างนี้นะฮะดับอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อปกป้องสายตาเรานะครับให้เราทำยังไงกดตรงกลางปุ่มตรงกลางกลมๆใหญ่ๆอันนี้ Enter ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องทำงานกับเครื่องนะเพราะฉะนั้นโหมดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออฟไว้ก่อนนี่ Auto Brightness by IR นะที่ออนอยู่เนี่ยผมจะขอออฟไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้จะดูว่าปกติสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีแอปอะไรให้เราเลยแอปที่จะลงเนี่ยมันต้องลงเป็น APK ไม่มีแม้กระทั่ง Play Store เพราะว่า MI Store เนี่ยนะครับของ Xiaomi เนี่ยมันจะมีแอปที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนหมดเป็นแอปเกี่ยวกับพวก IPTV ของบ้านเขานะครับเนี่ยพวกการดูหนังพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงแอปเราจะทำลงทำได้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเสียบเข้ากับ USB USB เขาจะมี2ช่องมันจะมีข้างหลังและด้านข้างอันนี้ผมเสียบด้านข้างพอเราเสียบนะครับทำได้ปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเฮ้ยเจอว่ามีตัวทำได้เสียบเข้ามานะเราก็เปิดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวก APK ต่างๆที่ผมพอมีแต่มันต้องดูด้วยนะครับว่ามันใช้ได้กับเวอร์ชัน Android ของเครื่องไหมซึ่งบางตัวลงไปอาจจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะดูว่าอันไหนที่น่าเก็บไว้ใช้นะครับก็จะลงไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ